เราจะได้พลังมากขึ้นดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะทุกฟังค่ะห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะชีวิตของแขกรับเชิญของเราวันนี้นะดร.ปนัดดาวงผู้ดีอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ารู้จักเธอน้อยไปซะแล้วนะคะคือหลายคนมองข่าวมองเรื่องของบุ๋มก็จะมีความรู้สึกว่าแรงแรงแรงแล้วตัวละครที่บุ๋มเล่นแต่ละตัวก็แรงแรงตัวละครไม่มีนิ่มเลยนะตัวละครแรงแรงนั้นก็ยิ่งทำให้คนมองภาพบุ๋มแรงหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นอะไรอ่ะประหารอะไรเงี้ยข่มขืนเท่ากับประหารสิ่งที่ผมออกมาทำในสังคมเนี่ยก็ดูแรงดูเอาเรื่องนะคะฉะนั้นก็เลยถามว่าเอ๊ะในความเป็นบุ๋มเนี่ยเวลาเล่นบทคุณแม่ดูแลครอบครัวเนี่ยมันแรงอย่างนี้ไหมไม่เลยค่ะไม่เลยมันเป็นอย่างไรแต่ต้องเฉียบขาดนะแต่ต้องเฉียบขาดให้รู้ว่ากฎคือกฎของบ้านเพราะว่าบุ๋มมีพี่สาวที่ช่วยดูแลน้องอันดามันเหมือนเสมือนแม่นมคนนึงเลยแหละญาติกันใช่แต่ด้วยความที่เป็นญาติก็ตามใจหลานไงเราก็เลยต้องเข้มแม่ให้เท่านี้ค่ะหนูต้องได้แค่นี้ค่ะอันนี้นะคะทำงานอย่างนี้นะคะหนูได้ตังค์เท่านี้นะคะจบค่ะค่าขนมหนูค่าขนมหนูค่ะล่าสุดไปเดินแบบการกุศลแต่ต้องมีค่าตัวให้นางนะแต่ก็ต้องชัดเจนว่าเท่าไหร่ก็ฉลาดเหมือนแม่นางนะวุ้ยนางเก็บตังค์เก่งค่ะนางได้พ่อได้คุณปู่มาได้คุณตามาค่ะนางเก็บตังค์เก่งมากค่ะตอนนี้แล้วก็หรือจะไปยืมแต่สิ่งนึงที่ผมจะสอนเขาคือไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูอย่าลืมว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตผมจะไม่มีคำว่าอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะไม่รักเลยอ๋อไม่เคยพูดในเรื่องนี้คำนี้ไม่หลุดห้ามใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองเพราะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเขาดื้อเขาซนผมใช้วิธียังไงอ่ะอันดาคะแม่รักหนูมากแล้วถ้าหนูทำตัวไม่ดีแม่เจ็บไหมแม่เสียใจนะถ้าหนูไปโรงเรียนแล้วมีใครมาล่อลวงหนูไปหรือทำร้ายตัวหนูแม่จะเจ็บไหมให้เขาคิดตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ตลอดว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม่จะกางปีกอยู่ข้างหลังเขาตลอดให้เขารู้สึกอย่างนี้เขาจะเป็นเด็กที่มั่นใจกับการกระทำทุกอย่างมากขึ้นเขารู้ว่าแม่ห่อเขาตลอดเวลาด้วยความรู้สึกถึงแม้จะไม่ได้อยู่หรือแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแต่เขาจะรู้ว่าแม่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอทุกอย่างที่เขามีปัญหาในชีวิตบุ๋มแก้ไขให้เขาได้เสมอเขากล้าปรึกษาเราทุกอย่างทุกเรื่องเมื่อวานก็เรื่องการบ้านเรื่องมันก็โทรมาทุกเรื่องแต่สิ่งหนึ่งคือหนึ่งคนเป็นแม่อย่างเราต้องทำก็คือหนึ่งอย่าใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองอย่าพูดเล่นเรื่องนี้เด็ดขาดเด็กเซนซิทีฟค่ะอย่างที่สองสัญญาอะไรแล้วต้องทำรับปากแล้วต้องทำต้องทำเพื่อให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งเป็นข้อตกเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแม่จะอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อหนูและหนูก็ต้องทำทุกอย่างตามคำพูดที่หนูสัญญากับแม่ด้วยนี่ต้องทำตลอดค่ะอย่างที่สามคือเวลาลูกหนูโทรมาไม่ยังไงก็ได้หนูต้องหาทางโทรกลับให้ได้ขอบคุณเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้เห็นนะค่ะมันช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่สี่คือเขาจะเรียนอะไรก็ตามเด็กมันไม่เก่งทุกด้านหรอก อยากจะบอกว่าถ้าอยากให้ลูกเรียนเก่งได้ 4.00 เหมือนอันดาอันดาเรียน 4.00 เลยเหรอค่ะ อยากให้ได้ 4.00 เหมือนอันดาผมแนะนำว่าเขาเก่งอะไรเขาไม่เก่งอะไรให้เขาเรียนอันที่อันเก่งและอันไม่เก่งบางคนจะมองงั้นอันไม่เก่งก็คะแนนส่วนใหญ่พ่อแม่คนไทยจะจับให้ลูกเรียนอันที่ไม่เก่งเพื่อเสริมแต่ของเราอะถ้าเสริมเมื่อเขาต้องการเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอ้าปากขอว่าเขาอยากจะเสริมตัวนี้เราถึงให้ไม่บังคับไม่บังคับแต่เราจะจับเขายัดในสิ่งที่เขาเก่งเมื่อมันเก่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกภูมิใจประสบความสำเร็จอย่างอื่นมันเก่งตามเอาที่ชอบเอาที่ชอบเอาที่ชอบนำก่อนเอาที่ชอบเอาที่สนุกนำก่อนคุณไปบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่มั่นใจเด็กมันก็เกลียดหนักกว่าเดิมสิ
ก็ยิ่งทำให้อ่อนเข้าไปใหญ่มันยิ่งรู้สึกแย่กับการเรียนอย่างอื่นมันก็จะแย่ไปด้วยเพราะมันแอนตี้ดังนั้นสมมติว่าถ้าเก่งเลขไม่เก่งภาษาอังกฤษบุ๋มจะให้เขาเรียนเลขเสริมเลยเรียนเลขเสริมเข้าไปเลยหนูต้องเก่งเก่งไปเลยหนูจะมั่นใจหนูจะรู้สึกมันง่ายโลกมันอีซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลขของเพื่อนๆเลยเบอร์หนึ่งของเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมาเขาก็เก่งหมดทุกตัวก็คือเราพยายามเสริมความมั่นใจให้ลูกเหมือนที่บุ๋มมั่นใจหลายคนจะเห็นชัดเลยนะว่าบุ๋มเป็นคนมั่นใจในตัวเองไอ้ความมั่นใจนี่มันสร้างกันได้ไหมเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนนะหลายคนบอกฝรั่งมันจะพูดอะไรมันก็กล้าพูดคนไทยนะไม่หรอกจริงๆแล้วการไม่ค่อยจะกล้าจะทำอะไรเลยการกล้าพูดบุ๋มว่ามันเป็นการต้องดูว่ากล้าพูดแต่ไม่ไปทำร้ายชาวบ้านสิแต่บุ๋มชัดเจนในความรู้สึกของบุ๋มเสมอแต่บุ๋มไม่ไปพูดแทนคนอื่นนะบุ๋มตรงแต่ตรงกับตัวตนของบุ๋มแต่บุ๋มก็ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะไม่ไปใช้คำพูดในการทำให้คนอื่นเขาลำบากแต่ไม่มีไปนั่งดูถูกคนหรืออะไรคือเราตรงแต่เราไม่ได้ไปด่าคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ไปดูถูกคนอื่นเนี่ยแต่เราตรงกับสิ่งที่เราคิดเราตรงและจริงใจเพราะอะไรบุ๋มเชื่อว่ามันคือเครดิตดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมว่างานพรีเซนเตอร์บุ๋มเยอะมากเพราะอะไรเพราะคนเชื่อว่าสิ่งที่บุ๋มพูดคือความจริงเพราะผมถือศีลห้าอ๋อนี่คือที่มาค่ะสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขมากถ้าทุกคนมีศีลห้าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นขับรถไม่ปาดหน้าชาวบ้านเขาไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเรื่องทารุณกรรมในครอบครัวสามีทำร้ายเมียก็ไม่มีมันคือข้อหนึ่งนะข้อที่สองโกหกขโมยของอ๋อนี่ก็มาเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะหนูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะวันนี้สับสนพูดปดขโมยของอย่างเงี้ยสุราเมรัยประพฤติผิดในกามเรื่องปัญหาผัวเมียเต็มเลยชู้คิดมาจากไหนสุรามันเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะทุกอย่างมันคือศีลห้าหมดเลยอ่ะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยคิดไว้ในสมัยก่อนเป็นคาถาแล้วมาใช้ในความยุ่งยากเลยนะใช่บุ๋มเองก็ถือศีลห้าไงบุ๋มบอกว่าบุ๋มไม่ได้ทำอะไรเลยบุ๋มแค่ถือศีลห้าแล้วบุ๋มผิดตรงไหนบุ๋มก็ไปของบุ๋มได้ด้วยคือต้องบอกเลยว่าถ้าสิ่งที่บุ๋มทำมันไม่ดีไม่โอมันก็คงจะอยู่ในวงการได้ไม่ได้แล้วไม่นานขนาดนี้นะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันได้ปกติเวลาสม่ำเสมอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเป็นคนก็กลับกลายเป็นว่าพอมายุคนี้คนกลับรู้สึกว่าเออต้องแบบบุ๋มมีตัวตนของตัวเองชัดเจนต้องแบบบุ๋มถึงจะอยู่รอดต้องแบบบุ๋มถึงจะรู้สึกว่าคบได้ไม่ติดนางงามอะไรเงี้ยคือคนรู้สึกคบง่ายเออมันตรงๆดีแต่มันก็ไม่เคยทำร้ายใครนี่หว่าระยะเวลาผ่านไปคนก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันไม่เคยทำร้ายใครบุ๋มเคยมีปัญหากับใครในวงการอ่ะไม่เคยใช่ไม่มีคงไม่มีข่าวไม่มีบุ๋มไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไงไปเรื่อยเรื่องตัวเองก็ยุ่งอยู่แล้วยิ่งเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วบุ๋มแล้วก็ในสิ่งที่บุ๋มทำอยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะหลายคนก็จะบอกว่าเอในเรื่องของการองค์กรทำดีอย่างเงี้ยเหรอคะองค์กรทำดีหรือว่าที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ์ข่าวคราวบ้านเมืองต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวขนาดนั้นไม่กลัวเจ็บตัวเหรอขออนุญาตนะไม่กลัวคนเกลียดเพิ่มเหรอไม่กลัวคนที่เขาไม่ชอบเราก็มีอยู่แล้วนะกลัวบางคนบอกเอ้ยออฟไซด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบดาราคนอื่นไม่เห็นทำขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเปลืองตัวหรือเปล่าแทนที่เราจะไม่ได้ทำให้คนแบบมันเสียคนชอบอาจจะมีแต่ในขณะเดียวกันมันจะมาพร้อมกับคนที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าอยู่เฉยบุ๋มก็ไม่เจ็บนะไม่เสียไม่ได้นะอะไรเงี้ยบุ๋มเปรียบเทียบสถานภาพบุ๋มระหว่างดารากับแม่การเป็นแม่ของบุ๋มยิ่งใหญ่กว่าการเป็นดาราบุ๋มอยากให้สังคมปลอดภัยสำหรับลูกสาวของบุ๋มที่กำลังโตขึ้นดังนั้นไอ้สองมือแม่เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างที่มันจะทำให้ลูกปลอดภัยบุ๋มไม่ได้เป็นนักการเมืองบุ๋มไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตแต่อย่างน้อยถ้าการเคลื่อนไหวของบุ๋มที่ออกมาณวันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อมั่นใจว่าอนาคตของลูกจะปลอดภัยมากขึ้นบุ๋มทำดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคุณนั่งเขียนด่านำหน้าเน็ตมันเปลี่ยนอะไรไหมมันไม่เปลี่ยนหรอกค่ะแต่การเคลื่อนไหวแบบนี้คือเลิกด่ากันเถอะค่ะแต่ออกมาคุยออกมาปรึกษากันออกมาตัดสินกันว่าเอ้ยกฎหมายมันจะไปได้ขนาดไหนช่วยกันคิดคือพ่อผมมานั่งคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันคืออะไรกฎหมายคือสิ่งที่ใช้คุ้มครองและปกป้องประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นถ้ากฎหมายมันเป็นของยุคสมัยเก่าสมัยก๋วยเตี๋ยวยังชามละ50สตางค์นะวันนี้มันชามละ50บาทแล้ว มันควรจะเปลี่ยนไหมมันไม่ทันสมัยแล้วค่ะแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆอะนะคะมีการล่ารายชื่อที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่14กุมภาพันธ์2557นะคะ2558เปลี่ยนโทษปรับ
ของโทษข่มขืนอย่างน้อยนี่คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผมเคยทำแล้วมันเป็นชื่อผมที่จารึกไว้ว่าเราคือคนที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อย่างน้อยมันไม่ได้ถึงขนาดโทษอย่างที่เราคิดไว้แต่มันคือการขยับตัวของการ30กว่าปีที่ไม่เคยขยับมาเลยทำดีกว่าไม่ทำในความรู้สึกของเราฉะนั้นใครจะว่ายังไงก็ไม่ว่ากันแต่เราขอทำหน้าที่ของเราผมแค่รู้สึกว่าคุณอย่ามานั่งห้ามกันดีกว่าไหมแทนที่จะมานั่งด่ากันว่าบุ๋มสิ่งที่บุ๋มทำมันไม่ถูกต้องคุณก็ตอบมาสิอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของคุณคุณก็ทำมาสิใช่สิคุณก็ทำสิต่างคนต่างทำงานสังคมมีตั้งเยอะตั้งแยะเยอะมากมันต้องหลายด้านอ่ะบุ๋มทำคนเดียวไม่ไหวหรอกคุณเองก็ต้องออกมาทำแทนที่จะมานั่งด่ากันเราร่วมมือกันดีกว่าไหมอย่างล่าสุดนี่หมดเวลาแล้วใช่ไหมเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเอาเบรกหน้าล่าสุดไปดูบุ๋มปนัดดาทำอะไรสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585 หรือ www.yusensoya.co.thเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ02618-7781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่11มิถุนายน2559ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ครั้งแรกกับ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเต็มสปีดกับขุมพลังใหม่150แรงม้าพร้อมเกียร์ออโตเมติก6สปีดสปอร์ตใหม่จากภายนอกถึงภายในมั่นใจกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อม built-in safety camera ทดลองขับรับเสื้อยูนิโคลฟรีพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของในราคาครึ่งเดียววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขIsuzu Caravanประจำปี2559เริ่มสตาร์ทความสุขประเดิมเส้นทางแรกด้วยสีสันแห่งภาคตะวันออกกรุงเทพระยองสัมผัสการดำเนินชีวิตแบบอิสระของสัตว์ป่าในสวนสัตว์พร้อมเปิดให้อิ่มเอมกับบุฟเฟ่ผลไม้ที่ตัดสดจากสวนก่อนไปสูดกลิ่นไอทะเลและร่วมงานเลี้ยงสุดพิเศษกับซูเปอร์พรีเซนเตอร์ก้องสหรัฐสังคปรีชาโดยมีมิสเตอร์ฮิโรกิคาโตผู้จัดการฝ่ายขายดีลเลอร์บีบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดและนายกฤษณะแก้วทำรงผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและตีธงปล่อยขบวนคาราวานโดยเส้นทางต่อไปคือเชียงใหม่อ่างขางวันที่11-12มิถุนายนนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดโทร02-966-2127-9ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @OKMAWS
กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตช์ FM ไปทำอะไรมาบุ๋มอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะบุ๋มยกตัวอย่างกรณีที่มีหมากัดหน้าน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14ปีซึ่งเป็นข่าวโด่งดังคนพูดถึงกันเยอะมากเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์ว่าเราไปคุ้มครองสัตว์แต่เราไม่มีอะไรคุ้มครองคนทำร้ายสัตว์ไม่ได้เรากำลังเข้าใจผิดนะคะคนไทยชอบสุดโต่งซ้ายทีซ้ายเลยไม่ก็ขวาเลยอย่างเช่นพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันใช้คุ้มครองสัตว์ที่คนไปทารุณกรรมมันอย่างเช่นใช้เชือกล่ามคอแล้วค่อยๆเคี่ยนมันโดยที่ตัดขามันโดยที่มันไม่มีทางสู้นั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นการป้องกันตัวเองนั่นคืออีกเรื่องนึงคุณต้องแยกแยะแต่ไม่ใช่เหมารวมว่าไม่ดีไปเลยก็ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มันทุกอย่างไม่มีอะไรดีที่สุดและแย่ที่สุดในโลกค่ะสิ่งที่ผมทำก็คือในองค์กรทำดีส่วนของสัตว์เขาก็พยายามทำความเข้าใจต่อไปว่ามันคือการคุ้มครองสัตว์ที่โดนทารุณกรรมส่วนคนบุ๋มก็ประสานกับทางโรงพยาบาลเนาะให้มีการศัลยกรรมน้องพอน้องเขาโดนที่หน้าแล้วก็อายุ14ด้วยก็เนี่ยก็คือประสานบุ๋มบอกว่าแทนที่จะมานั่งด่ากันบุ๋มคือคนที่ชอบลงมือทำแล้วก็แก้ไขได้แล้วเนี่ยน้องได้รับการรักษาดีขึ้นเหตุการณ์ดีขึ้นเหตุการณ์ดีขึ้นแทนที่มานั่งด่าว่าพรบดีไม่ดีผมว่ามันผิดจุดไหมอ่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกับการนั่งด่านะไม่รู้แต่บุ๋มแก้ไขว่าน้องคือคนที่เกิดปัญหาบุ๋มช่วยน้องดีกว่าเนี่ยบุ๋มไม่สนก็คุณจะเถียงกันเรื่องอะไรกันบุ๋มไม่สนนะแต่บุ๋มช่วยน้องดีกว่าแล้วถามหน่อยว่าแล้วถ้าไม่ใช่หน้าปณดาวงศ์พลีณวันนี้ที่ไปช่วยคนน่ะหรือติดต่อทางโรงพยาบาลเขาจะให้ไหมเขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นักอะไรดังนั้นนี่คือสิ่งที่บุ๋มทำคือใช้ความดังสร้างความดีทำให้เป็นประโยชน์ทำณวันที่มันยังดังอยู่ mm-hmm. เพราะตอนในอนาคตบุ๋มอาจจะไม่ใช่เป็นอีป้าแก่ๆเล่นละครเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งแต่อย่างน้อยณวันนี้บุ๋มได้ทำแล้วไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราดังเรามีชื่อเสียงแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสนี้ทำก็เสียดายสุดๆนะก็พวกที่เซฟตัวเองไง mm-hmm. นอนอยู่บ้านก็ไม่โดนด่าค่ะก็นอนต่อไปแต่บุ๋มขอทำแต่ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันจากสิ่งที่คุณทำอยู่ถูกแสดงว่าบุ๋มชอบเสี่ยงไม่ถึงขนาดนั้นไม่เชิงหรอกแต่เพียงเป็นพวกชอบแก้ปัญหาเป็นนักจัดการนักจัดการเป็นนักจัดการชอบแก้ปัญหาคือปัญหามาเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้มาอะไรมีปัญหาส่งมาเอ้ยคุยมาวางมาเดี๋ยวแก้ให้ชอบแก้ตอนนั้นที่ไปเป็นคนกลางระหว่างนั่นไงรถเบนซ์กับคนท้องไงจำได้ป่ะซึ่งคนไม่รู้คำว่าการเป็น negotiator หรือนักเจรจาต่อรองคืออะไรคนไทยยังไม่เข้าใจคำนี้เท่าไหร่คนไทยยังเข้าใจว่าต้องไปยืนด่าแทนคนนั้นต้องอะไรนี่แต่คุณไม่รู้เบื้องลึกหนาบางของคดีฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้าหากเรายังไม่รู้นี่คนเราดราม่ากันง่ายเอะอะด่าเลยเห็นใน Facebookมีประเด็นอะไรสังคมด่าเลยเหมือนกรณีของคุณป้าอารีที่เป็นเจ้าของสวนมะพร้าว uh-huh. และมีคนท้องบอกว่าสามีคนท้องเนี่ยโดนจับโดนปรับ 50,000 บาทจากมะพร้าว3ลูกเพื่อเอาไปให้มะพร้าวไปให้เมียที่ท้องกินคนมาด่าป้าเละไปหมดเลยทั้งที่ความจริงก็คือว่าที่ดูนายตำรวจร้อยเวรน่ะต้องโทรมาคุยกับบุ๋มอ่ะว่าความจริงคืออะไรเพราะบุ๋มบอกว่าเฮ้ยถ้าโดนด้วยกรณีนี้ 50,000 เนี่ยเดี๋ยวเราระดมทุนช่วยกันก็ได้แต่ไม่ใช่ในความจริงคือมะพร้าว3ลูกคือที่เหลือจากเป็น10กระสอบที่ขโมยข่าวบอกไม่หมดหรือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วสาวเวลานักข่าวนำเสนอข่าวเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเขาต้องทำให้มันดราม่าเพราะถ้าเกิดข่าวเขาได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์เขาได้ตังค์ถือว่าได้ทำงานลงหน้าหนึ่งแต่ความจริงมันต้องอยู่มาบนพื้นฐานของความจริงจริงๆนะแล้วเนี่ยป้าโดนด่าน่ะตั้งแต่ที่ป้าเนี่ยแกฉันผิดอะไรฉันโดนขโมยเป็น10ครั้งแล้วแถมยังคนท้องฉันยังให้ตังค์1,000กลับบ้านด้วยอ่ะฉันก็พยายามทำในสิ่งที่ควรจะทำและที่ทำได้แล้วอย่างลูกเหนียงไงมันขุดทั้งต้นเลยนะมันก็สมควรใช่ไหมต้องให้รายละเอียดของข่าวเยอะขึ้นนะก็พูดไม่หมดพูดไม่เป็นความจริงนำเสนอข่าวปิดเบือนคนดีๆก็โดนด่าเข้าใจเราก็ต้องมีเกราะกำบังนะบุ๋มถึงเข้าไปพอไปเป็นตัวกลางในการแบบเคลียร์ปัญหาว่าเล่าเรื่องทั้งหมดหลังๆคนมาตามในไอจีบุ๋มอะตามข่าวจริงว่าไปตาม อย่าทำตัวเป็นปนัดดานิวส์นะคะคุณผู้ฟังค่ะสำนักข่าวปนัดดาแม่สำนักข่าวปนัดดาของจริงเราเช็คต้นตอเดี๋ยวเหลืองานไว้พี่ทำบ้างนะ บุ๋มวางแผนยังไงกับชีวิตตอนนี้ที่จะจัดการให้เดินต่อไปเนี่ยณวันนี้เหรอบุ๋มยังนึกไม่ออกเลยเพราะว่าอะไรที่บุ๋มอยากทำบุ๋มทำเลยมีอะไรยังไม่ได้ทำอีกไหมเนี่ยตอนนี้ประสงค์สิ่งใดใกล้ๆเผื่อคนที่เขาชมรายการฟังรายการอยู่เขาจะเอาเดี๋ยวพี่ช่วยพี่พอมีตรงนี้ตรงนั้นอะไรที่อยากทำให้องค์กรทำดีเป็น
เป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นมูลนิธิอย่างจริงจังอยากจดเป็นมูลนิธิใช่แต่เพียงแต่ว่าณปัญหาตอนนี้เนี่ยขนาดยังไม่เป็นมูลนิธินะพี่มันเข้ามาทุกวันโอ้เดี๋ยวผมต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ถ้าเกิดเป็นมูลนิธิมันต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำมีอะไรเยอะซึ่งจะเป็นปัญหาเหมือนบริษัทนึงเลยบุ๋มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนเพราะตอนนี้งานฉันก็ล้นคอแล้วให้ฉันงานในหน้าที่ฉันน้อยลงกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติให้ภาระที่มีอยู่มันเบากว่านี้นิดนึงอะไรให้พร้อมกว่านี้นิดนึงแล้วทุกอย่างจะทำแน่นอนค่ะหลักการคิดของบุ๋มในการดำเนินชีวิตก็ดีหรือว่าการอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยถ้าเป็นไปได้บุ๋มอยากให้แง่คิดกับคนอื่นๆฝากไว้ยังไงบ้างบุ๋มอยากจะฝากว่าจริงๆแล้ว เราควรแบ่งเวลาให้เป็นเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าเนาะแบ่งเวลาให้เป็นค่ะงานส่วนงานครอบครัวส่วนครอบครัวและส่วนตัวก็ควรมีหลายคนจะแบ่งแค่งานกับครอบครัวหมดเวลาแล้วไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยมันทำให้เราชีวิตเราขาดเสน่ห์มันทำให้ชีวิตเราขาดสีสันชีวิตเราขาดแรงบันดาลใจดังนั้นให้แบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนงานครอบครัวและส่วนตัวอย่างส่วนตัวผมที่มาเรียนด็อกเตอร์ส่วนตัวผมที่มาทำองค์กรทำดีส่วนตัวผมที่ไปนั่งวาดรูปท่องเที่ยวนี่คือส่วนตัวที่ผมยังให้เวลาตัวเองได้ครอบครัวเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็พาเขาไปเกาะกูดเงี้ย งานทุกคนบอกเต็มมากเต็มพิกัดมากแต่พอสมมติด้านใดด้านหนึ่งมันดันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันยังเหลืออีกตั้ง2ด้าน ในชีวิตที่มันดีๆที่ยังเหลืออยู่เราจะไม่เป๋ชีวิตเราจะไม่พังอ่ะถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งแค่งานและครอบครัวมันเป็นปัจจัยนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเรายังมีปัจจัยในตัวเองที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราดูแลตัวเองได้แล้วณวันนี้กลับกลายเป็นว่าชีวิตผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่งั้นผมคงไม่ได้รับเกียรติมานั่งห้องนี้ห้องรับถ่ายทอดนะใช่เพราะไอ้จุดที่3ไม่ใช่เหรอที่ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผมไปเล่นเรือใบจุดที่3เนี่ยมันเป็นจุดที่พาผมไปตามได้ประสบการณ์ชีวิตและความสำเร็จต่างๆเข้ามาในชีวิตผมด้วยนั่นคือจุดที่3ที่ผมสร้างขึ้นมานั่นก็คือแรงบันดาลใจส่วนตัวบุ๋มขอโทษนะถ้าเกิดมีอะไรแรงๆนะพี่สมมุติเฉยๆนะมีอุบัติเหตุในชีวิตครอบครัวก็ดีหรืออุบัติเหตุในเรื่องงานเกิดขึ้นเนี่ยทำให้มันแย่ลงไปเนี่ยบุ๋มรู้วิธีจัดการไหมตั้งหลักยังอย่างแรกก็คือถ้างานมีปัญหาจะไม่เอาปัญหางานให้ครอบครัวรู้เลยจะไม่ยอมให้อย่างอื่นเสียจะไม่ยอมให้ตัวเองดูโทรมถ้าครอบครัวมีปัญหางานต้องไม่เสียตัวเองต้องไม่โทรมนี่คืออย่างแรกปัญหาที่แบบทำหลายคนบอกรักษาความเป็นปกติถ้าฟังอย่างที่บุ๋มพูดก็คือบุ๋มจะทำให้มันเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าเอาปัญหาส่วนตัวไปพานกับคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรตรงนี้ด้วยคือถ้าตกอับอย่าให้มันตกอับทุกด้านถูกอย่าให้มันถึงศูนย์เรายึดติดกับสิ่งดีๆไว้มองโลกในแง่บวกไว้สร้างพลังบวกเอาไว้ทุกอย่างมันมีเกิดเนี่ยคือเอางี้ผมอยู่กับทางสายกลางอารมณ์ผมด้วยนะอยู่กับทางสายกลางไม่สุขจนเกินไปแล้วก็ไม่ทุกข์จนเกินไปมีได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายในบ้านขอบคุณค่ะแต่ไม่ยึดติดบุ๋มจะไม่ทำให้ตัวเองตกต่ำและก็จะไม่ให้ตัวเองฟุ้งเฟ้อจะประคองให้มันไปประมาณบุ๋มบรรดาทางสายกลางแล้วเราจะเข้มแข็งมากกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมีสติอยู่กับมันและอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดรับมือได้ค่ะเราเป็นนักจัดการปัญหาให้คนอื่นฉะนั้นปัญหาของผมเองผมเตรียมไว้ค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นบุ๋มก็มีวิธีจัดการได้นะคะเอาละค่ะชีวิตเรื่องราวของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะทำให้พวกเราทุกคนได้แง่คิดมุมมองและที่สำคัญก็คือได้รู้เรื่องราวชีวิตของบุ๋มเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องไปรู้จักปากคนอื่นหรอกค่ะรู้จักบุ๋มปนัดดาเนี่ยค่ะของแท้ของจริงไม่มีผสมไม่มีบีบมะนาวเพิ่มใส่พริกผงเพิ่มหน่อยนะใส่วิปครีมปรุงพร้อมปรุงพร้อมแล้วนะปรุงโดยเจ้าของชีวิตเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องบุ๋มปนัดดามากมากเลยนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและก็ดิฉันนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุข
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสำรวจสมรรถภาพทางกายของประชาชนวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่มีรูปแบบและความเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการนำมาใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพกับประชาชนไทยและในภูมิภาคอาเซียนทุกระดับอายุต่อไปรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตFMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4เครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10 ล้านบาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพละศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ02618-7781-4กรมพละศึกษามุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Sweet FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่11มิถุนายน2559ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพละศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-219-2671หรือ02-618-7781-4กรมพละศึกษามันส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Sweet FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่11มิถุนายน2559ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้